แฟนเขาบ่นคิดถึงอยากดูละครวะแปะไว้ก่อนละกันละครเนี่ยมีไหมฮะอันนี้มีไหมอุบไว้นิดนึงก็ละกันเรื่องละครเอาไว้เดี๋ยวกระแสเรียกร้องเยอะๆเดี๋ยวใจอ่อนให้แฟนๆสาวๆโทรมาหาสิว่าพี่ๆเล่นละครเดี๋ยวโอ้ย